คือเอาจริงพี่จินยองล่าสุดผมก็เจอนะครับผมที่แฟนมิทติ้งของเขาที่เกาหลีครับผมก็ไปดูไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ล่าสุดตอนที่ผมอยู่ไทยเนี่ยพี่จินยองเขาก็มาที่ประเทศไทยด้วยครับผมแต่ว่าพอดีตอนนั้นเป็นวันที่ผมติดงานพอดีเลยไปดูไม่ได้ครับผมแต่ว่าก็ได้เจอเรื่อยๆครับส่วนพี่เจบีเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ากรมก็เอาจริงก็เราเจอกันแบบสองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างนี้ประมาณสักสองสามเดือนเลยครับผมพอดีต้องคุยเรื่องงานของก็จะเป็นสองสามอันด้วยครับก็เจอกันบ่อยครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่เจบีก็อาจจะไม่ได้เจอสักพักนะครับผมครับจะเป็นตรงคอสองข้างนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับผมผมจะไม่เป็นคนที่ฉีดตรงเสื้อสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเวลาฉีดเวลาแบบฉีดที่หนังครับผมคือน้ำหอมเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วอันนี้คือฉีดหนังครับผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยไอ้กลิ่นของคนเราเข้าใจไหมครับผมมันจะไม่เหมือนกันและเกิดกลิ่นน้ำหอมกับกลิ่นเราเนี่ยมันมารวมกันมันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่ายูนิคแล้วก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นผมก็เลยได้เป็นฉีดที่หนังส่วนใหญ่ครับฉีดที่ผิวหนังนะครับเลยเริ่มที่คอใช่ครับแล้วนอกจากคอมีจุดอื่นไหมครับจริงๆคือมันจะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ครับผมคือสมมติถ้าเกิดเป็นวันปกติเนี่ยครับผมจะฉีดคอสองข้างครับผมถ้าเกิดเป็นวันที่แบบผมจะต้องเจอคนเยอะหน่อยหรือว่าแบบต้องไปที่ที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องแบบมันต้องมีความดึงดูดผมก็จะเป็นคนฉีดคอสองไหล่สองข้างหนึ่งครับผมนี่ก็คือแบบว่ามันจะ360องศาครับผมสมมติถ้าเกิดเขาไม่รู้จักเราเนี่ยแต่เราเดินผ่านแล้วกินดีเขาก็จะเอ๊ะเขาก็จะมองอะไรประมาณนั้นครับโอเคเป็นเคล็ดลับครับเคล็ดลับนะเดี๋ยวไปปรับใช้แน่นอนครับใช่ครับถ้า beauty item มาแล้วครับผมจริงๆผมว่าอากาเซ่เนี่ยคือเขาก็มีหลายสไตล์ของอากาเซ่นะครับผมซึ่งผมว่านะจริงๆน่าจะเป็นได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าสำหรับผมแล้วอากาเซ่เนี่ยก็คืออาจจะแบบเป็นบิวตี้ในด้านใจของผมก็ได้ครับเพราะว่าแบบเวลาผมแบบรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกท้ออะไรเงี้ยอากาเซ่ก็จะเป็นคนที่แบบคอยเข้ามาให้กำลังใจผมมาโดยตลอดครับผมแล้วก็แบบคือการที่อากาเซ่เขาคอยซัพพอร์ตผมอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนกับเหมือนเวลาผมแต่งหน้านะครับผมสมมติถ้าเกิดตีเป็นฟาวเดชั่นครับ